ว่ากันต่อท่านผู้ชมฮะการประชุมวันนี้สามกระทรวงระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงคมนาคมและกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาท่านรองนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลท่านจะเป็นประธานท่านผู้ชมฮะเป็นการประชุมซึ่งแต่ละหน่วยงานเมื่อวานนี้รองโฆษกคุณไตรสรีไตรสรนักกุลบอกกันนะครับว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเติมกระทรวงต่างประเทศเข้ามาด้วยน้องไบก็ตกเป็นกี่กระทรวงนะ จะหาหรือมาตรการที่แต่ละ่วยงานเตรียมการกรณีจะมีคนเดินทางมาจากจีนมากขึ้นหลังจีนเปิดประเทศตั้งแต่วันที่8มกราคมเป็นต้นไปโดยตามารายละเอียดเนี่ยคุณอนุทินรองนายกเริมดรีสาสุขจะชี้แจงภาพรวมนโยบายรัฐบาลเพื่อหาหรือให้เกิดการบูรณาการให้รัฐกลุม่มโดยพระเด็ประยุทธ์ท่านให้แนวทางเอาไว้ใช่ไหม คือท่านให้แนวทางเอาไว้ตั้งแต่ได้รับรายงานว่าทางการจีนผ่อนคลายมาตรการโควิดเนี่ยค่ะว่าให้เราเนี่ยเตรียมการวางมาตรการรองรับประสานการทํางานกันอย่างรอบด้านเพราะคาดว่าผู้เดินทางจากจีนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอต้องดูแลให้สมดุลระหว่างการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพแน่นอนครับผู้ชมครับผมก็คาดได้กระทรวงต่างประเทศก็จะรายงานตกลงจีนเขาจะเริ่มเปิดเนี่ยขั้นตอนเขาเป็นยังไง ตอนแรกอาจจะเป็นเฉพาะบุคคล<ฆ>ที่มีกำลังคาดการณ์เท่าไหร่บุคคลยังไม่มีทัวร์ทัวร์น่าจะเปิดเมื่อไร่กระบวนการเขาจะเป็นยังไงกระทรวงต่างประเทศจะเป็นคนรู้<ฆ>คมนาคมจะต้องเต็มเลยถ้าเขาเข้ามาไอเรื่องการเอารถชชนเตอร์บัสไม่มีคนขับขาดแคลนมันต้องไม่เกิดขึ้นใช่ไหม<ฆ>แท็กซงแท็กซี่หน้าสนามบินการในอัดที่ตอมอการดูแลผูล้โดยสารเรื่องรองกระโปรงกระเป๋ากระทรวงควมนาคมรับผิดชอบใช่ไหม<ฆ>กระทรวงท่องเที่ยวคาดการณ์ คุณอนุทินบอกมาก่อนหน้าแล้วว่าเดือนแรกมกราสักจํานวนเท่าไรเหรอน,น้องไรประมาณหกหมื่นนะคะคุณอนุทินบอกคือประมาณ3เดือนแรกไตรมาสแรกเนี่ยรวมทั้งหมดประมาณสักสามแสนค่ะคุณอนุทินบอกมกราเนี่ยหกหมื่นกุมภาเก้าหมื่นและมีนาคมน่าจะประมาณแสนห้าค่ะและแน่นอนหัวโตะคุณอนุทินก็จะบอกคณะกรรมการควบาคณะกรรมการวิชาการของกระทรวงสาธารณสุขนะตามพรบโรคติดต่อแห่งชาติได้มีมติแล้วตั้งแต่วันที่30ธันวามนี้ผมจำแม่นเลย ไม่ต้องตรวจโควิดเมื่อเขาเดินทางมาถึงนะแต่เราพร้อมจะปรับมาตรการเมื่อเกิดการสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องว่าเกิดปัญหาเรื่องสายพันธุ์พร้อมจะปรับนอกเหนือจากนั้นก็จะมีหลักประกันเรื่องเขาจะต้องมีเรื่องประกันโควิดมาใช่ไหมประกันสุขภาพค่ะระยะสัน้นที่ครอบคลุมโควิดคืออะไรเกิดเข้ามาเป็นโควิดในประเทศไทยแล้วมีอาการต้องเข้าโรงพยาบาลเราจะต้องดูแลเขาจะได้เก็บเงินเขาได้ไอ้ประกันเนี่ยต้องไปเอาผู้กันตรงๆแบบนี้แต่ทั้งหลายทั้งวงนี้ ก่อนจะไปว่ากันว่ามาตรการจะเป็นยังไงต้องบอกอย่างนี้มันเห็นสัญญาณอะไรเหลือ้องไรเกาหลีครับเกาหลีใต้ท่านผู้ชมฮะมีรายงานล่าสุดนะฮะสองมกราที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่สองมีผู้เดินทางมาที่จากจีนนักเดินทางไม่ได้แปลว่าจะเป็นเฉพาะคนจีนนะมาถึงเกาหลีใต้แล้ว2,189คนแต่เขาตรวจสุ่มแล้วเนี่ย ศูนย์ควบคุมและป้อกันโรคติดต่อเกาหลีใต้ KDCA ใน590คนมีผู้ติดเชื้อ136ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ22.7เอค่ะเอาเฉพาะเมื่อวันที่3มกราคมเอาวันเดียววันเดียวผู้เดินทางมาจากจีนติดเชื้อโควิด26จาก281คนหนึ่ในสีเลยค่ะขนาดเดียวกันประเด็นถัดมาครับดูชมฮะ บุคคลที่ถูกตรวจผลโควิดเป็นบวกเมื่อเดินทางมาถึงอินชอนที่เกาหลีใต้แล้วถูกนำไปโรงแรมเพื่อรอส่งไปสถานที่กักตัว มีคนหายตัวไปค่ะทั้งทั้งที่โควิดเป็นบวกแล้วจริงๆต้องกักตัวรัฐบาลเกาหลีใต้ก็เลยจัดสถานะให้ชาวจีนคนนี้คือบุคคลที่รัฐบาลต้องการตัวม,มีโทษด้วยนะคะอาจจะถูกโทษจำคุกสูงสุด1ปีหรือปรับ10ล้านวอนถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ260,000บาทนักท่องเที่ยวคนนี้เป็นชายชาวจีนวัย41เข้าบาที่อินชอนสนามบินอินชอนเมื่อวันที่3 4มทุ่ม7นาที ได้รับการเยืยวยาว่าติดเชื้อโควิดพอแจ้งไปที่โรงแรมที่ต้องก,กักตัวชาวจีนคนนี้ปรากฏว่าเขาปฏิเสธที่จุบกักตัวก็ปแปลว,ว่าคือเขาไปโรงแรมแล้วอพอแจ้งไปที่โรงแรมจะกักตัวเขาบอกไม่ไม่ไม,ไม่แล้วเขาหนีเลยตามรายงานของตํารวจนครบ,บาดอินชอนน้องไบ อิงหลักฐานจากกล้องวงจรปิดรอบๆโร,รงแรมค่ะได้รับการยืนยันว่าชายชาวจีนคนนี้หลบหนีไปตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ไปที่ร้านค้าขนาดใหญ่ห่างจากโรงแรมประมาณ300เมตรเส้นทางเนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดเผยว่าแล้วจากนั้นเขาไปไหนต่อแล้วก็ยังไม่มีความคืบหน้าว่าจับตัวได้หรือยังนะคะเหตุการณ์นี้ทําให้สื่อเกาหลีใต้ออกมาตั้งคําถามเลยนะ ต่อระบบการควบคุมและจัดการนักเดินทางที่ติดเชื้อโควิดของรัฐบาลค่ะจนเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขของเกาหลีใต้ต้องออกมาแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้คำมั่นสัญญาเลยว่าจะไม่ให้เกิดแบบนี้ขึ้นอีกนี่ฮะนี่เอาเกาหลีใต้มาให้ดู<ะ>นี่ขนาดยังไม่ใช่วันที่8หนึ่งในสเลยนะติดเชือ้อโควิดขณะที่ท่านผู้ชม<ะ>ย้อนกลับมาที่ประเทศไทย เมื่อวานนี้ท่านุทินชาวุรกุลรองนายรัฐมนตรีสาธารณสุขซึ่งท่านยืนยันว่ามาตรก,การควบคุมโควิดของเราไม่เคยไปสองรองใครนะได้ปรวจยาวประเทศไหนมาเปรียบเทียบอย่าไปเปเทียบกับประเทศที่ด้อยกว่าท่านนายกบอกว่าเราเกรดเอนะ,ะเมื่อวานนี้ยืนยันใช่ไหมคุณนุทินบอกว่ายืนยันแนวปฏิบัติเดิมค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวทุกประเทศที่เข้าไทยไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าชาติไหนเดี๋ยวจะมีการประชุมแผนรับนักท่องเที่ยวโดยคณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้พิจารณา แม้กระทั่งเรื่องประกันสุขภาพอะค่ะที่นักท่องเที่ยวจีนต้องซื้อก่อนจะมาที่ประเทศไทยเนี่ยคุณอนุทินบอกตอนนี้ก็ยังไม่ได้ออกเป็นมาตรการบังคับนะคะ,ะเป็นเพียงคําแนะนำํำ<ะ>คุณอนุทินบอกอย่างนั้น คือไปเลือกปฏิบัติเขาไม่ได้ใช่ไหมใช,ใช่เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวชาติอื่นๆนะคะที่ครอบคลุมการรักษาถ้าติดเชื้อโควิดอันนี้ก็ไม่ได้บังคับแต่แนะนําแต่มันก็มีความเสี่ยงนะยืนยันว่าไทยมีความพร้อมคมุณอนุทินบอกที่จะรับนักท่องเที่ยวทุกประเทศแม้จะเสี่ยงแต่เมื่อเทียบประโยชน์ด้านเศรษฐกิจแล้วมีมากกว่าเอะวัคซีนเราพร้อมไหมวัคซีนโควิดรุ่นใหม่สองสายพันธุ์เบื้องต้นเราได้ขอรับบริจาคมาจากประเทศอื่นๆแล้วเฮ้ เราได้ขอรับบริจาคจากประเทศอื่นๆแล้วแต่วัคซีนที่มีอยู่ก็เห็นคุณวัฒนินบอกกับเรานั้นตองไปว่ามีประสิทธิภาพนะวว่าวัคซีนที่เรามีอยู่ตอนนี้ก็มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับวัคซีนสองสายพันธุ์ประเทศไทยนั้นการปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศทั่วโลกก็ยังคะใช้มาตรการมาตรฐานเดียวกันไม่มีการแบ่งแยกจำเพาะต่อจงนะครับ ถ้าพิจารณาในเรื่องของสายพันธุ์ก็ไม่มีอะไรแตกต่างพิจารณาจากจํานวนผู้ติดเชื้อก็อยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันแล้วก็ไม่แตกต่างจากเชื้อที่มาจากภูมิภาคอื่นๆไม่ใช่หมายความว่าเชื้อนี้มาจากเมืองจีนเราเลยต้องไปปฏิบัติจากคนจีนเป็นเป็นพิเศษนี่ฮะท่านผู้ชมครับขนาดที่ผู้ประกอบการออกก่อจะผู้ประกอบการเมื่อวานนี้ กรมควบคุมโรคทั้งไปค่ะอ้างยิงคุณหมอที่เป็นที่ยอมรับนับถือสีท่านเลยบอกว่าอย่าไปกังวลน,นะค่ะเริ่มจากคุณหมอประสิทธิ์วัฒนาพาค่ะที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลบอก คนจีนนารายได้เข้าประเทศเราไม่น้อยอดังนั้นสิ่งที่เราควรระวังไม่ใช่ระวังเขา <c oughs> แต่เราต้องลดความเสี่ยงใส่หน้ากากเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆย,ยังทําได้มไม่ว่ากับโควิดสายพันธุ์ไหนวัคซีนยังมีอยู่รีบไปฉีดเลยไม่ต้องรออ,อันนี้ท่านที่1น,นะคะท่านที่2คุณหมอมนูนล,ลีเวงวงค่ะหัวหน้าโรคระบบทางเดินหายใจโรงพยาบาลวิชัยยุทธ์คุณหมอมนูนบอกว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องอยู่ร่วมกับโควิดอย่างมีสติเชื้อมีการกลายพันธุ์ต่อเนื่องเกิดขึ้นที่ประเทศไหนก็ได้ไม่ใช่ เฉพาะจีนเราต้องเตรียมตัวเองให้ดีเร่งฉีดเข็มกระตุน้นสร้างสุขานิสัยที่ดีสวมหน้ากากเมื่ออยู่ในที่แออัดเว้นระยะห่างและล้างมือนี่ อีกท่านหนึ่งศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัตรเหมจุธาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยคุณหมอธีรวัตรก็บอกนะคะว่าการที่นักท่องเที่ยวจากจีนจะเข้าไทยไม่ต้องตระหนกมากเพราะเชือ้อโควิดสายพันธุ์ย่อยโอมิครอนที่เกิดขึ้นที่จีนเป็นสายพันธุ์ที่มีอยู่ทั่วโลกระบาดไม่รุนแรงมากดังนั้นมาตรการที่ไทยเตือนเอาไว้เหมาะสมแล้วโดยเฉพาะเรื่องต้องรการสุขภาพค่ะ แล้วก็ตรวจหาเชื้อก่อนเข้าประเทศ48ชั่วโมงแต่นี้ก็ขอความร่วมมือไหม <c oughs> หรือยังไง <c oughs> คุณหมอเฉลิมชัยบุญญาลีพันธ์ รองประธานกรรมาการการสาธารณาสุขวุฒิสภาคุณหมอเฉลิมชัยก็บอกนะคะว่าถอดรหัสไวรัสในจีนขณะนี้เป็นสายพันธุ์ที่ไม่ได้รุนแรงกว่าสายพันธุ์ที่ระบาดอยู่ทั่วโลกดังนั้นการฉีดวัคซีนและการติดเชื้อโดยธรรมชาติจากสายพันธุ์ที่ล้ำหน้ากว่าที่ระบาดอยู่ในจีนจึงทาให้เกิดความเบาใจได้ว่าจะไม่มีการระบาดที่รุนแรงจากนักท่องเที่ยวชาวจีนเดี๋ยวจะหาต่างประเทศแบบที่ไม่หวั่นไหวมีไม่มีมีครับนิวซีแลนด์ค่ะนิวซีแลนด์ประกาศสวนทางเลย ไม่ต้องตรวจโควิดนักเดินทางจากจีนและไม่ต้องแสดงผลตรวจก่อนเข้าประเทศด้วยรัฐมนตรีผู้ดูแลการระบาดโควิดในนิวซีแลนด์แถลงนะคะว่าได้ข้อสรุปมาว่านักเดินทางที่มาจากจีนไม่ได้ส่งผลอย่างมีนัยสําคัญใดๆต่อจํานวนผู้ติดเชื้อในประเทศและถือว่าเสี่ยงต่ําต่อสาธารณาสุขของนิวซีแลนด์ดังนั้นมาจากจีนไม่จําเป็นต้องแสดงผลตรวจโควิดเป็นลบนะคะนี่ฮะคือเธอบอกว่าต่างชาติทุกประเทศที่จะเข้ามานิวซีแลนด์อาจถูกเรียกให้ตรวจ ถ้าแสดงอาการป่วยที่เข้าข่ายและอาจจะมีการถามความสมัครใจจากนักเดินทางจากจีนเพื่อจะขอสุ่มตรวจเฉพาะบางคนจะได้เป็นการเก็บข้อมูลโดยจะให้ตรวจเชื้อฟรีนะคะที่สนามบินถ้าใครสมัครใจ ที่เธอเน้นย้ำล่ำเตีที่ดูแลการระบาดของโควิดในนิวซีแลนด์ก็คือว่าสายพันธุ์มันเกิดขึ้นในทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะที่จีนเท่านั้นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงแนะนำให้คนที่เดินทางมานิวซีแลนด์ทุกคนตรวจฟรีได้เลยที่สนามบินและทำการตรวจอีกครั้งถ้าเริ่มมีอาการขณะที่พำนักอยู่ในนิวซีแลนด์หรือเตรียมทดสอบน้ำทิ้งนะน้นนทำทิ้งของเครื่องบินที่เดินทางมาจากต่างประเทศค่ะท่านผู้ชมเมื่อวานนี้มีแง่มุมที่น่าสนใจนะนายกสมาคมมัคคูเทศอาชีพแบบประเทศไทยคือไกด์เนี่ย วิโรธสิทธิ์ประเสริฐนันท่านบอกนะประเด็นก็คือว่ามันต้องค่อยๆปรับมาตรการต้องดูให้ดีนะอย่าไปมองในแง่ว่าให้เข้ามาแล้วดําเนินการปล่อยถึงขนาดถึงเวลามันเกิดปัญหาคือไม่อยากให้อ่อนเกินไปหรือก็ไม่อยากให้เข้มงวดเกินไปตั้งข้อสเกตอย่างนี้คุยโรธน่าคิดนะจีนเองเนี่ยเขายังมีมาตรการป้องกันโควิดไทยก็ต้องมีมาตรการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อความสบายใจกับนักท่องเที่ยวในภาพรวม ระวังไม่ใช่พอจีนกลับมานักท่องเที่ยวชาติอื่นซึ่งตอนนี้ต้องเรียกว่าเป็นส่วนใหญ่นะค่ะเขากําลังจะมาเที่ยวไทยกลายเป็นว่าเขาอะเป็นกังวลแทนกลายเป็นว่าอยากได้จีนชาติอื่นกลัวและเขาไม่มาค่ะก็กระกายเป็นเราเสียนักท่องเที่ยวต่างชาติในภาพรวมไปด้วยกันได้กลับมา